สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังรับชมรายการธรรมะกับเสียงเพลงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวาประเทศไทยนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 ทุ่มครึ่งจนถึง2 ทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์เราจะมาเจอกันและมาพบกันมีสิ่งที่เราจะได้ร่วมเสวนาได้ฟังได้ความรู้ได้สาระได้ความสุขนะคะสุขกับการฟังเสียงเพลงฟังเสียงหัวเราะจากพวกเราแล้วก็ฟังเพลงธรรมะคีตะสื่อธรรมะด้วยเสียงเพลงค่ะเป็นประจำนะคะรายการนี้ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานาวาโดยพระอุปถัมภ์ของพระพรหมวชิรยานค่ะวันนี้ดิฉันปริศนาวงศิริผู้ดำเนินรายการนะคะก็มาดำเนินรายการตามปกติแล้วก็มีสิ่งดีๆสิ่งละอันพละน้อยแล้วก็มีเพลงสนุกๆ เพลงเพราะๆแล้วก็นักธุรกิจดีเด่นที่ท่านได้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้วก็ทำการค้าทั้งครอบครัวแล้วอีกทั้งบริหารบริษัทมีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งประสบความสำเร็จนั้นวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอีกแล้วที่เราจะได้เป็นแขกพิเศษที่จะมาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในรายการธรรมะกับเสียงเพลงของเราซึ่งกำลังออกอากาศไปพร้อมกัน177ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งเราได้มีโอกาสได้พูดได้คุยกันเป็นประจำแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าช่องทางชมของเรานั้นมีหลายช่องทางท่านก็ติดตามตามข้างล่างนี้นะคะว่ารายการของเรานั้นสามารถชมได้จากหลายช่องทางจริงๆค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่าอีสานคนบ้านเฮานะคะเนาะตอนนี้177ประเทศบ่ว่าท่านซีอยู่ประเทศใดก็ตามแต่นะคะเนาะติดตามฟังรายการส้มรายการธรรมะกับเสียงเพลงที่ปริศนาวงศิริมีโอกาสได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องในรายการธรรมะกับเสียงเพลงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่1 ทุ่มครึ่งไปฮอด2 ทุ่มครึ่งเป็นประจำเนาะค่ะเนาะท่านแฟนที่ติดตามมาฟังอยู่แล้วก็ดีส้มกันเข้ามาในรายการเนาะค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะปริศนาวงศิริ @gmail.com ค่ะปริศนาวงศิริ @gmail.com นะคะท่านอยากฟังศิลปินแห่งศาสตร์สันใดท่านอยากฟังนักห้องท่านใดอยากฟังนักธุรกิจที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีความประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งที่ท่านอยากจะฟังอยากจะพบพ่ออยากคุยอยากสัมผัสตัวจริงของเพิ่นว่าเพิ่นได้เว้าได้คุยในการทำธุรกิจของเพิ่นเป็นอย่างไรเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นจังประสบความสำเร็จได้เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องกาสิได้ส้มในรายการธรรมะกับเสียงเพลงนี่แหละค่ะสิมีรายการหลากหลายสิได้ฟังทั้งเพลงมวลๆแล้วก็นักธุรกิจดีเด่นที่เพิ่นมีความประสบความสำเร็จและที่สำคัญมาพบพ่อกับปริศนาวงศิริพรมได้ฟังทั้งเสียงเว้าอีสานได้ฟังเสียงเว้าลาวได้ฟังทั้งความมวลซื่นนําเนาะค่ะเนาะรายการนี้มีรายการที่พ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังรับส้มอยู่แล้วว่าครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสั่งสอนอบรมปริศนามาซึ่งอยู่ในความทรงจําแล้วก็สิน้อมรับแล้วก็ยินดีปฏิบัติแล้วก็สิประพฤติตลอดไปโดยพ่อครูพงศักดิ์จันทลุขาท่านเป็นครูบาอาจารย์ของปริศนาท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2557นะคะเพิ่นสอนเสมอว่าคนเฮาให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้มีความตั้งอกตั้งใจคิดดีพูดดีทำดีเนาะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านเตือนอยู่เสมอว่าในเมื่อว่าเฮาเกิดมาเฮาเป็นคนบ้านนอกเฮาเคยทุกข์เคยยากแต่ว่ามื้อนี้เฮามีความสำเร็จเฮาเป็นคนที่ประชาชนหักแพงเป็นคนที่ฮู้จักบ่ว่าในประเทศไทยค่ะทั่วโลกบ่ว่าคนไทยคนเฮาบ้านเฮาสิไปอยู่ประเทศใดในโลกนี้ฮู้จักว่าปริศนาวงศิรินี่ล่ะค่ะพอครูบอกว่าให้
เอาความดังมาสร้างเป็นความดีเนาะค่ะให้เอาความดังมาสร้างเป็นความดีตีความนั้นได้ยาวมากพิศนาคือเสมอว่าพิศนาเสียวซื้อเสียงเสียวความดังที่เจ้าของมีอยู่ที่เฮาสร้างอยู่มื้อนี้มาสร้างเป็นความดีดีในด้านการนำพาดีในด้านการมนุษยสัมพันธ์ดีในการที่สิพาพ่อแม่พี่น้องคิดดีพูดดีทำดีสร้างความดีเฮ็ดทุกทิ้งทุกอย่างให้มันเป็นความดีขึ้นมาได้เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื้อนี้พิศนาก็ได้รับเกียรติจากคุณเบญจรัตน์วงศ์สุรไกรค่ะท่านเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วท่านก็เป็นนักบุญค่ะท่านเป็นผู้หญิงสวยเก่งมีความสามารถและสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่านั้นอีกท่านเป็นผู้ที่รักและก็เทิดทูนแล้วก็นอบน้อมต่อพระพุทธศาสนาท่านเป็นนักแสวงบุญท่านไปถึงประเทศอินเดียท่านได้ไปหลายประเทศท่านจะไปทุกหนทุกแห่งที่เพื่อนกัลยาณมิตรได้บอกบุญได้มีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะควรที่จะเป็นตัวอย่างควรจะเป็นสิ่งที่สังคมควรที่จะได้ฟังและได้รู้จักและจะได้สัมผัสตัวจริงเสียงจริงของคุณเบญจรัตน์วงศ์สุรไกรอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าของบริษัทชอเฮงหรือบริษัทชอช้างซึ่งตอนนี้มีธุรกิจอีกมากมายหลายอย่างที่จะมาแนะนำแล้วก็มาพูดคุยในเรื่องธรรมะในการดำรงชีวิตในการดำรงความเป็นธรรมะคือเป็นธรรมชาติในการที่ท่านเป็นผู้บริหารแล้วท่านเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นยังไงทำอย่างไรบ้างกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงได้ร่วมงานแล้วได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งอย่างทุกวันนี้นะคะอีกสักครู่นะคะท่านจะได้พบกับคุณเบญจรัตน์วงศ์สุรไกรค่ะBoard TPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็น026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.thคนที่เกิดมากำนำพาและส่งผลเหนื่อยยากชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแสนเฮิร์บ
แซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์0881155488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะกับเสียงเพลงค่ะนั่งอยู่ข้างๆของแขกรับเชิญของเราคือคุณเบญจรัตน์วงสุรไกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบญจรัตน์สวัสดีค่ะคุณสุจินทร์ค่ะครับค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าคุณเบญจรัตน์เนี่ยท่านก็เดินทางมากค่ะเดินทางไปหลายประเทศเนื่องจากธุรกิจด้วยแล้วก็ไปแสวงบุญด้วยคือว่าในระยะหลังนี้บริษัทเอราวันฟู้ดใช่ไหมคะเอราวันอินเตอร์ฟู้ดค่ะเอราวันขออภัยค่ะเอราวันอินเตอร์ฟู้ดค่ะกำลังมีสินค้าอีกหลากหลายนะคะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็กำลังสู่ท้องตลาดแล้วก็คุณเบญจรัตน์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปแถบอาเซียนแล้วก็อีกหลายประเทศที่จะได้นำสินค้าแล้วก็อาหารเหล่านี้ไปโฆษณาหรือว่าไปทำความรู้จักแล้วก็ไปทำการตลาดด้วยนะคะเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศที่กำลังสนใจในอาหารรูปแบบที่พกพาง่ายทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะความเป็นมาก็อยากจะให้คุณเบญจรัตน์ได้เล่าสู่ท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่นะคะว่าคุณเบญจรัตน์ได้ไปถึงไหนบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยผมว่าทางคุณเบญจรัตน์เนี่ยนะฮะได้มีความสุขนะครับค่ะที่ว่ามีความสุขก็คืออะไรนะฮะเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับได้ให้เจ้าหน้าที่ที่บริษัทเนี่ยทำอาหารนะครับไปเลี้ยงไปมอบให้ผู้มาเที่ยวงานที่จังหวัดสมุทรสาครงานเอ็กซ์โปอะไรนั่นหรือเปล่าคะเอ็กซ์โปอันที่งานที่หนึ่งนะฮะและมีอีกงานสำคัญคืออาหารทะเลนะฮะที่เขาจัดกันทุกปีนะครับวันนั้นก็มีพ่อเมืองของจังหวัดนะฮะให้ความร่วมมือนะฮะมาลงมือผัดแล้วก็ราชการจังหวัดนั่นเลยพ่อแม่ค่ะว่าคนที่มาเข้าคิวเป็นกิโลโอ้เป็นกิโลแล้วทุกคนนี่ไม่ใช่มาครั้งเดียวนะฮะไปต่อแถวที่สองเรียนบนอร่อยบนกันอร่อยบอกอร่อยมากเนี่ยนะฮะทานแล้วบอกประทับใจแล้วมากระซิบผมว่าเอ๊ะแล้วติดใจเลยไปซื้อได้ที่ไหนผมบอกเอ๊ะเดี๋ยวผมต้องถามเจ้าของก่อนว่าตรงนี้เรามีขายที่ไหนกันบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้คงได้ทราบว่าที่ท่านจังหวัดท่านวางแล้วหรือยังตรงนี้นะครับแต่ต่อก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่นะครับก็จริงๆแล้วมีหลายคนนะเขาก็หนักอกหนักใจการทำธุรกิจมันเหนื่อยนะฮะแต่ว่ามาเห็นคุณเบญจรัตน์วงสุรไกรเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมีแต่ความสุขหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มมีราศีนะฮะมาสืบทราบว่าคุณเบญจรัตน์นี่เป็นผู้คนหนึ่งที่สะสมสร้างบุญนะฮะพอสร้างบุญเสร็จมันตามมาด้วยอะไรมันบารมีนะฮะอยากจะให้คุณเบญจรัตน์เนี่ยนะฮะได้มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะในบ้านเราที่หลายๆคนกำลังต่อสู้กับธุรกิจนะว่าจะเรียนแบบทำยังไงนะว่าการทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยนะมันไม่ใช่คุณจะมุ่งแต่ธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างเดียวไม่ได้นะฮะคุณต้องสะสมบุญบารมีนะฮะอันนี้ทำยังไงอยากให้เล่าสู่ฟังกันหน่อยนะครับค่ะได้นะคะคือก่อนอื่นนะคะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าการทำธุรกิจหลายอย่างนะคะเราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยเนี่ยต้องมีบุญหนุนนำนะคะ บุญหนุนนำเนี่ยของทางเบญจรัตน์เองอะนะคะเราเริ่มต้นนะคะที่จะผลิตสินค้าอะไรออกมาตัวนึงเราต้องคิดว่าเราเนี่ยทำบุญพร้อมกับให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะสินค้าที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราอยากให้คนทานเนี่ยค่ะทานแล้วมีความสุข
นั่นเนี่ยเป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะเป็นบุญที่สำคัญมากมีหลายท่านบอกว่าทำไมทำแล้วสินค้าออกไปแล้วหรือคนชอบมากเลยทานแล้วอร่อยติดใจนะคะบอกตามตรงนะคะตอนที่เราผลิตสินค้าเนี่ยเราเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คนทานมีความสุขนะคะเป็นบุญที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วพอสินค้าเราออกไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราพร้อมที่จะเปิดโรงทานให้กับทุกท่านที่ให้ความต้องการมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะคะหรือว่างานวัดที่มีการทำเกี่ยวกับด้านเปิดงานบุญที่ไหนแล้วก็ขอให้เราเข้าไปช่วยนะคะเรายินดีช่วยเต็มที่นะคะตรงนี้นะคะเป็นบุญหนุนนำกลับมาให้ธุรกิจเราเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งเดือนมิถุนายนี่จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเนี่ยนะฮะข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงไหนนะคุณไก่ว่าไปถึงไหนครับไปถึงเมืองบอสตันนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะเนื่องจากว่าวันที่24 25 26ของเดือนมิถุนายนปี2559หมายถึงปีนี้นะคะก็คือเดือนจูนจะมีการเฉลิมฉลองวัดนวมินทราชูทิศนะคะจะมีงานบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีโรงทานหนึ่งในนั้นก็คือคุณเบญจรัตน์วงสุรไกรท่านได้ให้เกียรติได้มีน้ำใจได้เอื้อเฟื้อได้น้อมนำบุญอันนี้ไปให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาชาวเวียดนามหรือจะเป็นชาวต่างชาติที่ได้ภรรยาเป็นชาวไทยจะได้ชิมลิ้มรสอาหารของบริษัทชอเฮงของบริษัทเอราวันอินเตอร์ฟู้ดเนี่ยว่าจะมีรสชาติอร่อยแค่ไหนเป็นโรงทานนะคะก็อยากจะกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณเบนเนี่ยท่านมีความตั้งใจมากนะคะเวลานี้ของลงเรือไปแล้วนะคะอาหารนี่เป็นอะไรนะที่จะไปเนี่ยครับที่นำไปนะคะก็เป็นเมนูอบหม้อดินนะคะเป็นเมนูตัวนี้นะคะเป็นเมนูตัวนี้ซึ่งเมนูตัวนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วไปเราก็นำเมนูตัวนี้ไปนะคะไปเปิดโรงทานพร้อมกันนะคะให้กับผู้ลิ้มรสรับรองได้นะคะว่าอร่อยอร่อยมากสงสัยจะต้องมีเวียนคิวเข้ามาต่อคิวอีกหรือเปล่ากันเนี่ยแน่นอนเลยค่ะทุกงานของเราวุ้นเส้นผัดเห็ดหอมค่ะนะรับรองได้เลยค่ะเพราะว่าเราไปไหนเนี่ยทุกงานเลยนะคะคนจะมารอกันเข้าแถวแล้วเข้าแถวอีกนะคะทางเราเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขมากเลยเวลาไปเปิดโรงทานนะคะพอคนรับประทานแล้วบอกหืมอร่อยมากเลยเรายินดีเลยฮะยินดีให้คุณต่อแถวใหม่นะคะไม่อั้นทานเท่าไหร่ไม่อั้นยินดีเลยผมขอรวบรัดนิดนึงว่าเอาละเมื่อทานไปแล้วเนี่ยนะมันติดอกติดใจในรสชาตินะฮะมันหนึ่งเราได้รับอาหารที่มีสุขภาพที่ดีหลังจากเราได้รับทานไปแล้วนะฮะแต่นี่กำลังซื้อเนี่ยผู้ที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยต้องใช้เงินก้อนขนาดไหนต้องเป็นคนมีระดับฐานะดีหรือเปล่าขนาดกลางนี่ซื้อได้ไหมขนาดล่างซื้อได้ไหมเนี่ยซองราคาเท่าไหร่ที่จำหน่ายกันอยู่ตอนนี้ครับขณะนี้นะคะซองนึงเนี่ยเราขายเพียง24 บาท24 บาทเท่านั้นนะคะเรามีทั้งวุ้นเส้นมีเครื่องปรุงพร้อมเลยกลับไปทำทานได้นะคะอิ่มเหมือนในภัตตาคารใช่เลยค่ะเป็นเมนูเหลาเลยค่ะเป็นเมนูเหลาเมนูแต่ละเมนูเรานะคะทำรสชาติระดับเหลาเลยค่ะภัตตาคารเหมือนกับเรายกภัตตาคารมาไว้ที่บ้านคุณกายทราบไหมถ้าเราไปสั่งตามร้านทั่วไปขี้หมูขี้ม้า80 บาทใช่ค่ะจะได้เหรอไม่ได้กุ้งอบวุ้นเส้นน่ะไม่ได้หรอกค่ะอย่างน้อยก็100 กว่าบาทถ้าเป็นอบมะลิต้องมี120-130มีกุ้งก็3 ตัวเล็กๆค่ะนี่แค่24 บาท24 บาทอร่อยถึงบ้านเลยค่ะอิ่มเลยนะเนี่ยวันนั้นเป็นของดีทำทานอร่อยมากครับแล้วก็ยังมีสุขภาพหลังจากเราทานไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่24 บาทไม่เชื่อนะไม่เชื่อค่ะนี่แสดงว่าทางบริษัทคุณเบญจรัตน์เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยไม่เน้นเรื่องในพาณิชย์เอากำไรอย่างเดียวเวลาที่เราไปออกบูธนะคะคนบอกโอ้โหวันนี้เจ้าของมาเองเลยเหรอคะเราอยากจะไปค่ะเราไปทุกที่ที่เวลาเราไปออกบูธเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาเราไปเนี่ยเวลาเราทำอาหารให้คนทานแล้วเวลาเขาทานแล้วเขามีความสุขเรารู้สึกไหมเราปิติ
โอ้ดีจังเลยแบบเขาทานแล้วเขาชอบเราก็มีความสุขอันนี้แหละค่ะเป็นบุญอย่างหนึ่งเราเวลาเราไปแจกอาหารให้คนทานใครมาลูกเด็กเล็กแดงแค่ไหนผู้ใหญ่คนแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้ามาเรายินดีแจกให้เลยบางคนมาบอกว่าเนี่ยขอชามใหญ่ๆได้ไหมเอาเลยมาเลยเอาชามมาใส่ตักให้เลยเรามีความรู้สึกว่าเรายินดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ให้เห็นคนทานแล้วเขาอิ่มท้องเขาอร่อยอร่อยด้วยสำคัญนี่ถ้าพูดกันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คุณเบญจรัตน์เนี่ยเป็นผู้สะสมบุญนะครับนำอาหารที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในของเราเนี่ยไปแจกไปจ่ายให้เขาได้ดื่มได้ทานได้ให้อิ่มน้ำสำราญแล้วมีความสุขนะฮะสุดท้ายผู้ที่มีความคิดที่เริ่มเนี่ยอยากให้เขามีความสุขเนี่ยยิ่งมีความสุขทวีคูณขึ้นไปด้วยใช่เลยนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณเบญจรัตน์เนี่ยนะฮะสะสมมาตลอดนะครับมันก็เราปลูกบ้านง่ายๆนะครับถ้าปลูกบ้านเนี่ยตอกเสาเข็มเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวฐานบ้านไม่มีสุดนะฮะอยู่กันเป็นหมื่นปีพันปีไม่ต้องกลัวสุดเลยนี่เป็นนักธุรกิจนี่ตัวอย่างเป็นบุญเหมือนกับการสร้างโดยที่เราให้ก่อนนะคะเราให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเราไม่ได้หวังว่าเออให้เขามาซื้อเยอะๆนะคะให้คุณทานก่อนคุณทานแล้วอร่อยมีความสุขเดี๋ยวสิ่งดีๆเขาจะกลับมาหาเราเองนะคะเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าเราเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้เป็นการสร้างบุญบารมีที่ดีนะคะไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามีบุญเราการทำทานออกไปก่อนนะคะสักวันหนึ่งของดีๆก็จะกลับมาให้เราเองนะคะเนี่ยงานช่วงนี้รู้สึกจะมีของสายทางรัฐบาลเรานะกำลังมีการดำเนินธุรกิจทำยังไงเนี่ยประชากรทั่วประเทศนะครับได้รับกันทั่วถึงอย่างมีความสุขเพราะว่างานนี้เนี่ยบริษัทของคุณเบญจรัตน์เนี่ยคงเข้าไปมีส่วนตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีเกษตรกรก็ดีนะครับชาวบ้านทั่วไปนะครับมามีเกี่ยวเรื่องเกษตรเนี่ยเขาก็เอามาแสดงกันตรงนั้นนะฮะดังนั้นถ้าบริษัทของคุณเบญจรัตน์ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนนี้เข้าไปด้วยผมว่าอีกไม่ช้านะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะรู้สึกผมได้ยินข่าวแว่วๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้นำประเทศเราก็ได้พูดถึงว่าจะมีของเรื่องงานประชารัฐนะครับประชารัฐนี่ก็คือหมายถึงว่ามี3ส่วนในองค์กรที่เข้ามามีส่วนทำให้ประเทศชาติเรามีความสุขก็คือของภาครัฐอันที่1ของภาคเอกชนนักธุรกิจนะอันที่2ส่วนอันที่3ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามามีส่วนตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะบริษัทเอราวัณอินเตอร์ฟู้ดเนี่ยคงจะเข้ามามีส่วนตรงนั้นละคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยผมเมื่อกี้ทราบว่านี่ผัดวุ้นเส้นนะเห็ดหอมมี24บาทถูกมากมากเลยเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ฮะคุณไก่ปริศนาทานก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่40บาทน้อยไปเดี๋ยวนี้ห้าหกสิบแล้ว50 40นี่ธรรมดาเดี๋ยวนี้พิเศษ60ข้างถนนน่า40แต่ซอยอีจ้อข้างบ้านเรา50บาทครับชื่อร้านซอยโดยทั่วไปอะฮะประมาณ45-50นั่นแหละแต่อย่างนี้24บาทอิ่มเลยค่ะแล้วอร่อยมันโอ้โหข้อสำคัญรสชาติอร่อยแล้วยังมีอะไรอีกมีหลายอย่างนะคะค่ะสินค้าที่กำลังจะออกสู่ท้องตลาดเวลานี้เนี่ยวุ้นเส้นสูตรซุปหมูชาลามอันนี้ก็อร่อยมากไก่ได้ชิมทุกอย่างเลยค่ะไก่ยอมรับว่าอร่อยจริงๆนะคะไม่ผิดหวังเลยถ้าท่านจะลองชิมลองไปทำเองค่ะมันอยู่ในนี้จะมีสูตรผสมอะไรเรียบร้อยอยู่ในซองหนึ่งเลยนะคะอาหารที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสำหรับคนเอเชียโดยตรงเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะเอเชียทานได้สบายเวลาที่เราคิดค้นแต่ละสูตรมาเนี่ยนะคะเราจะพยายามให้กับรสชาติที่เป็นเอเชียก่อนเพราะเราเชื่อว่าคนเอเชียเนี่ยอยู่ไปทั่วโลกแล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ผลที่กลับออกมาแล้วเนี่ยฝรั่งชอบด้วยใช่ไหมฝรั่งก็ชอบด้วยกลายเป็นว่าอาหารไทยตอนนี้เราไปทั่วโลกแล้วถูกปากคนไทยหมดเลยฉะนั้นเราทำสินค้าออกมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ฝรั่งตอบรับได้ดีก็คือที่คุณเบญจรัตน์บอกว่ายุโรปก็ดีตะวันตกก็ดีเนี่ยนะเขาเริ่มมองความสำคัญสุขภาพใช่ไหมมองถึงสุขภาพแล้วฉะนั้นอาหารไทยเราเนี่ยมันจะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยดูผมดูอ่านคร่าวๆเมื่อกี้ดูนะฮะมีเห็ดหอมผักชี
นะครับรากผักชีพวกนี้เป็นสมุนไพรใช่ค่ะสมุนไพรนะฮะมีพริกไทยมีหลายๆอย่างเลยครับฉะนั้นเนี่ยยุโรปก็ดีนะฮะที่ตะวันตกอเมริกาไกลแล้วก็ดีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็หันมานิยมชื่นชมสมุนไพรไทยมาให้ความสำคัญอาหารไทยโดยตรงนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าบริษัทเอราวัณอินเตอร์ฟู้ดเนี่ยนะฮะอาหารเนี่ยนะที่เราผลิตอยู่ตรงนี้นะครับไม่ช้าต้องเพิ่มการผลิตอีกประมาณสัก 4-5 โรงงานเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เมื่อกี้ก็ได้คุยคร่าวๆนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้ผลิตไม่ทันไม่24ชั่วโมงแล้วยังค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ทราบว่าคุณเบนได้เข้าไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของกลุ่มอาเซียนนี้หรือยังคะเออก็สินค้าของเราได้มีตัวอย่างนะคะมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาก็ได้นำตัวอย่างออกไปก็ว่าจะเป็นพม่าก็มาแล้วลาวเวียดนามมาหมดแล้วนะคะก็ได้นำตัวอย่างเข้าไปอยู่แล้วก็ไปทดลองอยู่ทางเราก็สนับสนุนในเรื่องของตัวอย่างให้ไปลองชิมตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางเขาที่จะไปวางการตลาดละว่าจะวางอย่างไรดีคิดว่าไม่น่ายากภายในปีนี้ในเอเชียนี้ก็น่าจะได้ทานกันหมดตอนนี้ก็ไปฮ่องกงสิงคโปร์ก็ญี่ปุ่นมีแล้วมีสินค้าของเราอยู่การตอบรับดีมากเลยค่ะดีค่ะนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่าโดยปกติคนพม่าคนลาวนะคะเวียดนามเนี่ยอาหารการกินก็คล้ายๆบ้านเราอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นที่ด้วยบารมีผลบุญยอมรับเลยนะคะว่าของคุณเบนใช่ค่ะยอมรับเลยว่าธุรกิจของเราอะนะคะดำเนินไปได้ด้วยบุญที่เราสร้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเวลาที่เราให้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาให้เราเห็นค่ะเห็นชัดๆเลยนะคะเวลาที่มีใครที่โรงงานเนี่ยคนก็บอกว่าเวลาไปไหนทีไปเปิดโรงทานบอกเลยค่ะที่ไหนทางเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไปเราก็ให้ไม่ใช่ให้เล็กๆนะให้ชามใหญ่ๆแล้วเราก็รู้สึกยินดีเป็นความสุขเป็นปิตินะคะเวลาที่เห็นคนทานแล้วอิ่มมีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยค่ะคุณไก่ทราบไหมตอนนี้วัดยานาวาเรานะครับถ้ามีงานเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณเบนจะรับเนี่ยแกนำสินค้าเนี่ยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเก็บสต็อกไว้ที่นี่แล้วมาให้ทุกเดือนพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณเบนคะคุณเบนทราบยังคะว่าไก่วันแม่นะคะแล้วที่นี่จัดงานวันแม่จะตรงกับวันที่6สิงหาคมทราบไหมคะเตรียมพร้อมเต็มที่ไก่จะมารอไก่จะมารอรับเลยแล้วก็จะเตรียมภาชนะแล้วก็จะมีคนมาช่วยในการตักแจกใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเตรียมพร้อมเรียบร้อยทราบแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นมหากุศลอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนอกจากว่านอกเหนือจากที่เราจะไปฉลองวัดนวมินทราชูทิพย์ที่เมืองบอสตันแล้วในวันแม่แห่งชาติที่ทางวัดยานาวาที่จะจัดมอบรางวัลแม่ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมด้วยแม่ผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหาร4นะคะที่จะมารับรางวัลพร้อมกับลูกกตัญญูในวันที่6สิงหาคมที่วัดยานาวาของเรานะคะคุณเบญจรัตน์ท่านก็ได้มีน้ำใจได้มีเขาเรียกว่ามีความยินดีศรัทธามีความศรัทธามีความปลื้มปิติที่อยากจะให้ท่านที่มาร่วมงานในวันนั้นได้ชิมได้ลิ้มรสในความอร่อยของกุ้งอบวุ้นเส้นของคุณเบญจรัตน์เนี่ยนะคะท่านอยากจะทราบว่าจะอร่อยแค่ไหนวันที่6สิงหาเนี่ยท่านได้ชิมก่อนเลยนะคะปีที่แล้วผ่านมาทราบไหมฮะงานที่วัดเราจัดเนี่ยประชาชนเนี่ยที่มากันทั้งหมดเท่าไหร่ทราบไหมหกร้อยกว่าคนครับค่ะนะ600กว่าคนนะวันนี้คงปีนี้คงมากขึ้นนะคะแล้วก็ยินดีเชิญทุกท่านนะคะมาเชิญชิมมาเชิญชิมในวันนั้นเลยนะคะก็เนี่ยเพราะว่าคุณเบญจรัตน์เนี่ยนะฮะเมื่อกี้เราได้กล่าวไปว่าท่านเนี่ยสะสมบุญนะครับสะสมบุญถ้าตามมาก็คือบุญบารมีนะครับท่านเดินสายบุญมาตลอดนะครับก็เคยหลายๆครั้งที่บอกว่าที่ไหนมีบุญเนี่ยท่านจะไปแสวงนะครับไปร่วมไปมีส่วนตรงนั้นนะฮะโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะฮะต่างประเทศไปตลอดครับอินเดียเนี่ยมันลำบากแสนลำบากก็ไปนะฮะขอให้เรื่องบุญอย่างเดียวนะฮะไปทุกที่นะครับอันนี้เราก็ดีใจว่าผู้ที่ไปแล้วเนี่ยนะครับกลับมาได้พบกับความสุขนะครับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ราบรื่นนะฮะ
ทราบว่าปีนี้ยอดขายเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วโอ้หลายหลายเลยนะอ๋อปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4-5 เท่าค่ะ นี่ก็คือเพราะอะไรไหมสายบุญสายบุญด้วยบารมีที่ได้สร้างสมมาก็เลยกลับมาสนองในสิ่งที่คุณเบนได้มีความตั้งใจทำในสิ่งที่เกิดทั้งบุญและบารมีจะได้ส่งเสริมในธุรกิจการค้าแล้วก็ส่งเสริมในด้านประสบความสำเร็จในด้านการงานของคุณเบนด้วยนี่ยังคุณเบนยังไม่ได้เล่านะว่าในส่วนที่เข้าไปทำทานทำบุญอะไรต่างเดินแสวงบุญเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเอามาร่วมกับธุรกิจตรงนี้เนี่ยยังไงบ้างอยากให้เล่าสู่ผู้ชมทั้งบ้านได้ดูกันทั้งเล็กน้อยครับลองเล่าตัวกันฟังหน่อยคือเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมนะคะเราก็จะเข้าไปศึกษาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราเมื่อเราทราบถึงหลักธรรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีความสุขพ้นทุกข์นะหรือเรียกกันง่ายๆว่าทุกน้อยที่สุดแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะผ่องใสจิตเราจะเบาสบายเมื่อจิตเราเบาสบายจะมีสตินะคะมีสติในการดำรงอยู่ไม่ว่าจะในเรื่องของการงานในเรื่องของหน้าที่นะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจิตเราผ่องใสอะไรปุ๊บปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดเมื่อเราปัญญาเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเราจะมีทางแก้หมดนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของชีวิตครอบครัวในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเราก็ขณะนั้นเมื่อเราเข้าถึงปัญญาได้เรากลับมาค่ะกลับมาช่วยมาแสดงธรรมให้กับผู้ปฏิบัติมาเป็นวิทยากรนะคะพาผู้ปฏิบัติพาเดินจงกรมพาเข้าสมาธิอธิบายว่าการปฏิบัติธรรมเราได้อะไรบุญคืออะไรนะคะเมื่อเราทราบตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราแสดงธรรมเหมือนเราเป็นการเพิ่มยอดอีกเพิ่มยอดบุญของเราให้กับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติหลายท่านเวลาที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีหลายประเภทบางคนก็ผิดหวังในชีวิตการงานชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจบางท่านเข้ามาแล้วก็รู้สึกล้มละลายแล้วเป็นหนี้เป็นสินมากมายนะคะพอได้เข้ามาปฏิบัติเราก็ได้อธิบายให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจเรานั่นคืออริยสัจ4นั่นเองรวมถึงบุญและกรรมที่ติดตามเรามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วมาฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาอยู่ที่ใจเราเมื่อใจเราแก้ปัญหาได้วางนั่นก็คือการวางใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันเป็นวิบากนะคะเมื่อทุกอย่างเป็นวิบากกรรมเรายอมรับสภาพมันตั้งสติมีสมาธินะคะปฏิบัติธรรมทำใจด้วยความเป็นกลางนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเมื่อปัญญาเกิดท่านก็จะมีปัญญาในการเข้าไปแก้สภาวะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะหลายๆท่านก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาว่าให้มาปฏิบัติธรรมแล้วจะดีบอกเข้าใจไหมคะว่าบุญคืออะไรบางคนบอกไม่รู้เขาว่าดีก็มานะคะเบนก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าการที่เราเข้ามาฝึกปฏิบัติเนี่ยมาเพื่อให้เราเนี่ยมีทุกน้อยนะคะรู้แจ้งหลักธรรมคำสอนเมื่อรู้แจ้งหลักธรรมคำสอนแล้วเนี่ยจิตเราไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะแล้วท่านก็จะเกิดปัญญานะคะเมื่อเราเกิดปัญญาปุ๊บเนี่ยจิตเราผ่องใสขึ้นบุญก็จะเกิดขึ้นเองนะคะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราก็พยายามอธิบายแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นพอเขากลับไปเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นนะคะชีวิตเขาดีขึ้นมีหลายท่านนะคะก็กลับมาช่วยเราอีกมาช่วยในงานของพุทธศาสนามาเป็นผู้ช่วยนะคะมาเป็นจิตอาสาในการเปิดคอร์สในการมาช่วยทำอาหารถวายพระบ้างบางท่านก็ มาช่วยกันเก็บกวาดนะคะดูแลกับกลายเป็นว่าเขารู้สึกเขามีความสุขแล้วนี่แหละค่ะนี่คือบุญที่คุณได้รับพอท่านมีบุญได้บุญจิตเราผ่องใสขึ้นนะคะกลับไป
รับรองทุกอย่างก็จะราบรื่นเป็นแบบนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าแนวทางเนี้ยเป็นแนวทางที่เราทิ้งไม่ได้การดำเนินธุรกิจหรือการอยู่ชีวิตปัจจุบันต้องควบคู่กันไปช่วยทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ช่วยผู้อื่นด้วยนี่แหละค่ะคือผลบุญค่ะหลายๆคนเราเวลามันทุกข์อะค่ะมันคิดอะไรไม่ออกใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้มาพบคุณเบนได้ฟังได้คิดได้กลับเอาไปคิดแล้วไปคิดวันอ๋อพอมีสติปัญญามันเกิดใช่ค่ะเขาถึงได้กลับมาหาคุณเบนอีกใช่ค่ะมีก็มีกัลยาณมิตรตอนนี้เบนมีกัลยาณมิตรร่วม300คนอยู่ในไลน์เลยนะคะเราก็จะมีการให้ข้อคิดให้ธรรมะเข้าไปในไลน์แล้วก็ท่านใดมีปัญหาก็จะส่งเข้ามาถามว่าทำอย่างไรมีการค้าตอนนี้ธุรกิจเป็นอย่างไรเราก็จะแนะนำว่าวิธีการทำแบบนี้นะเริ่มต้นจากการมีสติก่อนนะคะมีสติพอเรามีสติเนี่ยปรับจิตใจเราก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ที่ใจนะคะทุกก็อยู่ที่ใจจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ใจเราก่อนนะคะพอเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปัญญาเกิดเองนะคะอย่างของเบนเนี่ยธุรกิจทุกอย่างมีปัญหามีอุปสรรคนะคะเราก็ใช้เนี่ยแหละค่ะใช้สติมีสมาธิปัญญาแล้วทุกๆอย่างก็จะไปราบรื่นในขณะเดียวกันควบคู่ไปกับการทำบุญทำทานแสดงธรรมแล้วก็ช่วยเหลือพุทธศาสนารับใช้ครูบาอาจารย์นะคะตลอดควบคู่กันไปตัวเราเองก็รู้สึกจิตใจเราก็ผ่องใสนะคะหน้าตาเราก็เบิกบานคนเขาก็จะมาบอกหน้าผ่องมากเลยทั้งที่งานเหนื่อยยุ่งบางทีตีสามตีสี่ต้องไปออกบูธไปตลาดสดเขาบอกโอ้โหทำไมต้องมาเอบอกเราต้องไปค่ะเพราะเราต้องการให้ผู้ที่มาเห็นสินค้าของเราหรือลองชิมของเราเนี่ยให้เขาได้รับประโยชน์จริงๆนะคะนั่นก็คือบุญที่เราทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าความตั้งใจของเราความตั้งใจค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าถึงลูกค้าเนี่ยเราจะเข้าใจปัญหาที่เขาเจอเขาอยากจะได้อะไรเขาประสบปัญหาอะไรแล้วเราก็จะต้องผลิตสินค้าแก้ปัญหาแก้ผลิตภัณฑ์เราให้ตรงกับลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีนะคะค่ะบางคนเนี่ยเจอปัญหาธุรกิจแล้วน่ะสำคัญมากก็คือความกลัวความกลัวเนี่ยพอกลัวปุ๊บเนี่ยสติไม่มีละพอสติไม่มีปุ๊บแก้ปัญหาไม่ได้คิดสั้นบ้างนะคะคิดสั้นบ้างแก้ปัญหาโดยการไปในทางที่ผิดนะคะแต่เมื่อเข้ามาได้มาปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มต้นจะให้คุณมีทานก่อนเริ่มสร้างทานคำว่าทานเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องเอาอะไรให้กับใครเราบางทีมีเงินน้อยเข้ามาช่วยเหลือก็ได้เอาแรงกายเอาแรงกายเข้ามาช่วยก่อนมาปรับจิตผามทานจิตเราพอจิตเราพองใสยกจิตระดับจิตเราเป็นผู้ให้เมื่อนั้นนะคะบุญมาแล้วค่ะพอบุญมามีสติมีสมาธิปัญญาเกิดหลายท่านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปชีวิตดีขึ้นทุกคนแล้วก็จะกลับมาขอบคุณมาโหเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วอะไรแล้วนะคะจากการที่เรามีสตินั่นเองนะคะผมถามจริงๆคุณเบญจรัตน์นะฮะเมื่อสักครู่ฟังแล้วผมก็มีความสุขไปด้วยนะฮะที่บอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อมาทางสายธรรมแล้วเนี่ยมันเกิดสตินะครับเมื่อเกิดสติปุ๊บมันตามมาด้วยปัญญาเกิดนะครับเมื่อปัญญาเกิดแล้วทีนี้มันพบแต่ทางสว่างนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณปัญญารัตน์เนี่ยมาเดินสายธรรมเนี่ยมาประมาณสักกี่ปีมาแล้วจำได้ไหมครับสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีนะคะไม่ต่ำกว่าประมาณสักสิบสี่ปีแล้วค่ะสิบสี่ปีแล้วค่ะปีนี้ย่างปีที่15แล้วนะคะนี่ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับมาโดยที่สายธรรมนะครับสะสมบุญสะสมบารมีนะฮะตามมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมันบารมีมาเองอัตโนมัตินะฮะด้วยเหตุที่ว่าปีนี้ย่างเข้าที่ปีที่15แล้วที่คุณเบญจรัตน์ท่านได้สั่งสมบุญบารมีแล้วก็สร้างบุญสร้างทานแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นจริงๆนะคะท่านจึงจะต้องมีเรื่องเล่าอะไรอีกมากมายสัปดาห์หน้านี้เราจะขอรบกวนคุณเบญจรัตน์อีกสักครั้งนึงว่าสิ่งที่ท่านได้สร้างทั้งบุญทั้งบารมีทั้งสร้างทานมาเนี่ยผลสุดท้ายทุกวันนี้
เป็นยังไงบ้างครับแล้วยังจะมีวันข้างหน้าอีกมันไม่ใช่สุดท้ายอยู่แค่วันนี้เพราะท่านมีผู้บริอยู่ใต้บังคับบัญชาทีมงานผู้ร่วมงานของท่านนั้นท่านใช้หลักการบริหารแล้วก็หลักธรรมะข้อใดบ้างที่ได้มาใช้มาร่วมกับทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมงานในบริษัทของท่านด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้เราเวลาเราก็อย่างว่ามันจำกัดไปนิดนึงมันแป๊บเดียวจริงกายจึงอยากจะขอเรียนเชิญไหมสัปดาห์หน้ายินดีค่ะขออยู่กับเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลายครั้งที่เชิญบุคคลมาเนี่ยนะสำคัญเนี่ยผู้ชมจะบอกมาทำไมมันสั้นเหลือเกินเนี่ยนะค่ะเพราะว่ากายจะมีนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานท่านก็เป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เป็นแขกประจำของรายการธรรมะกับเสียงเพลงอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณพรหมเทพรัตน์นะคะท่านจะมาร้องเพลงธรรมะคีตะสื่อธรรมะด้วยเสียงเพลงคือเพลงแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณพรหมเทพอีกเพลงนึงไกลไม่แน่ใจว่าเพลงนั้นชื่อว่าเศร้าอะไรนะฮะใครจะเศร้าใครจะเศร้ากว่าฉันจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงรักนะคะก็ฟังทั้งเพลงรักฟังพรั้งเพลงธรรมะนะคะอีกสักครู่พบกับคุณพรหมเทพรัตน์ค่ะหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.tpipolin.co.th ปฏิวัติวงการก่อสร้างไทยด้วยกระเบื้องหลังคาตรา TPI รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตด้วยความหนาถึง6มม.กว้าง93เซนติเมตรและความยาวถึง1เมตร20เซน1เมตร50เซนทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมไร้ใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งลดความร้อนได้มากกว่า10องศาทนไฟไหม้ได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ไฟไหม้ดับเองได้รักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากไฟไหม้สามารถลดค่าประกันภัยได้ติดตั้งไวช่วยประหยัดค่าแปรและค่าแรงในการเหมามุงและเพื่อเพิ่มความสวยงามกระเบื้องหลังคา TPI รุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแข็งแรงราคาประหยัดกว่ากระเบื้องเซรามิกอีกทั้งยังลดความร้อนได้ถึง19องศากระเบื้องทั้ง2รุ่นมีสีให้เลือกถึง6สีได้แก่แดงเรืองรองเขียวมหาสมุทรฟ้าน้ำทะเลอิฐศิลาสีขาวนวลจันทร์และน้ำตาลเปลือกสนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือทาง www.tpipolin.co.th คนที่เกิดมากรรมนำพาและส่งผลเหนื่อยยากชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์088-115-5488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลง
บทเพลงแห่งธรรมนะครับซึ่งเป็นฝีมือการประพันธ์ของคุณครูพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติปี2557นะครับในเพลงแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมนะครับแล้วต่อจากนั้นฟังเพลงที่ผมร้องบันทึกเป็นเสียงไว้นะครับเป็นการประพันธ์เพลงของผมเองทั้งคำร้องและทำนองนะครับเพลงรักแล้วต้องรักเชิญครับตั้งจิตลงบรรจงน้อมเบญจางคประดิษฐ์ใช่อ้อนวอนขอพรศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์พระบาทพระศาสดาพระผู้พิชิตมารพระผู้ประทานสัตยธรรมเลิศล้ำอำไพที่ตรัสดีแล้วเหมือนดวงแก้วใสสว่างส่องความมืดให้กระจ่างเป็นทางสางทุกสิ้นภัยนำสัตว์ผู้ว่ายเวียนข้ามฟังทุกคนไกลน้อมติดตั้งวางใจกราบธรรมเลิศล้ำสูงส่งสงสาวกหมู่ใดผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมเป็นแก้วสามดวงรุ่งเรืองดำรงพระรัตนตรัยคู่ธรรมคู่ไทยมั่นคงสีขาวหนึ่งในไตรรงค์แผ่นดินธรรมนี้แผ่นดินไทยจงอย่าลืมสีขาวแม่สีแห่งพุทธศาสตร์อย่าให้สีขาวต้องขาดจากสีแดงน้ำเงินสูญไปสามสีไตรรงค์นี้คือความเป็นไทยเป็นทั้งหลักเมืองหลักใจแผ่นดินไทยเมืองพุทธธรรมสาวกหมู่ใดผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมเป็นแก้วสามดวงรุ่งเรืองดำรงพระรัตนตรัยคู่ธรรมคู่ไทยมั่นคงสีขาวหนึ่งในไตรรงค์แผ่นดินธรรมนี้แผ่นดินไทยจงอย่าลืมสีขาวแม่สีแห่งพุทธศาสตร์อย่าให้สีขาวต้องขาดจากสีแดงน้ำเงินสูญไปสามสีไตรรงค์นี้คือความเป็นไทยเป็นทั้งหลักเมืองหลักใจแผ่นดินไทยเมืองพุทธธรรม
ฉันยังเฝ้าหวังด้วยความหลังยังฝังใจรักไม่เหือดหายไม่คลายแม้นานแสนนานการผ่านพ้นหยุดวันวานแม้ราวรานผ่านมาหลายปีรักเป็นเสมือนสิ่งเตือนให้คอยจำมันครั้งเธอและฉันเริ่มมีสัมพันธ์ไมตรีสุขด้วยรักอับหรือดีทุกนาทีอิ่มเอมหรือไทยโลกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนใจจิตคนรักจึงหลุดพ้นห่างกันแสนไกลโลกยังคงหมุนไปหาวันใหม่ฉันเตรียมใจพบเธอสักวันรักแล้วต้องรักสุดหักรักลาลงได้แม้ใจสลายก็ยังรักเธอคงมันจะกี่ปีจะกี่วันชั่วนิรันดร์ก็ยังรักเธอโลกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนใจจิตคนรักจึงหลุดพ้นห่างกันแสนไกลยังคงมุ่นไปหาวันใหม่ฉันเตรียมใจพบเธอสักวันรักแล้วต้องรักสุดหากรักลาลงได้แม้ใจสลายก็ยังรักเธอคงมันจะกี่ปีจะกี่วันชั่วนิรันดร์